หลังจากทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยค่ะมิวได้ AFK ทิ้งไว้เป็นวันเลยอะไรนี่เฮ้ยทำไมมีไม้หลุดออกมาแค่เนี้ยอ้าวเต็มกระเป๋าไม่ใช่ไม่ใช่เออนี่ไงหูใส่กล่องใหม่ใช่ไหมลืมค่ะสูญเสียไปเท่าไหร่นี่โอ้โห 7,000 สแต็กโอ้ไม่ใช่หมดแล้วหรอเนี่ยไม้เราโอ้โหยังเหลือเป็นพันสแต็กอ่ะนี่เท่าไหร่สแต็กได้สูงสุด 2,000 สแต็กค่ะตอนนี้ได้ 34,000 ฐานแล้วระบบการเดินเครื่องไม่มีปัญหาอะไรพาร์ทที่อยู่นี้สับปิดดีกว่าค่ะเพราะทางด้านนี้เป็นเรื่องของการปั่นของไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเราย้ายออกไปหมดแล้วนั่นเองนะเดินเช็คซิตามสายพานค่ะมีอะไรแบบบกพร่องหรือเปล่าเวลา FK นานๆอ่ะจะเช็คได้เลยเงียบอย่างแรกพลังงานมีค่ะในการเติมพลังงาน RF ไฟฟ้าลงมาเนาะส่วนที่เป็นคริสตัลค่ะก็ปลูกได้ปกติเนี่ยให้น้ำแล้วก็โตได้ค่ะได้ไหมโอเคแต่ตอนนี้คริสตัลโตไม่ทันแล้วเอ๊ะทำไมเขาไม่ชาร์จประจุไฟล่ะโอ้ปั่นได้โอ้นี่ไงคะที่แบบไม่ได้ทำงานต่อเพราะว่าริสโตนเต็มถังแล้วความจุเกินค่ะก็เลยไม่จำเป็นที่ต้องทำงานแปลว่าตอนนี้สิ่งที่ขาดคือคริสตัลสินะกล่องว่างไม่มีอะไรเลยเหล็กเราก็เติมปกติใช่ไหมการทำหลอดอิเล็กตรอนค่ะเอาคริสตัลไปหยดใส่โอเค1,900แล้วกล่องนี้ล่ะ4,000ค่ะก็แปลว่าใช้เหล็กค่อนข้างเยอะเหมือนกันไปดูกล่องทางนี้สิผลผลิตสุดท้ายอุ้ยเยอะค่ะ12,900หลอดอิเล็กตรอนค่ะนี่แหละคือผลผลิตสุดท้ายชอบมากคริสตัลสีชมพูหายไปละต่อมาในกระบวนการผลิตตรงนี้ตั้งแต่เริ่มจากการขุดก้อนหินค่ะแล้วก็บดใช่ไหมจนได้ทรายแล้วก็เอาทรายอ่ะมาผ่านน้ำเพื่อได้เป็นเคลแต่ไม่มีเคลในนี้เลยเช็คสิโอ้โหใช้หมดเกลี้ยงเลยค่ะขอเช็คเรื่องแอนิไซต์หน่อยมีเท่าไหร่นะโอ้โห300กอง 20,000 เนี่ยชิวๆตรงนี้หมิวสั่งให้ส่งแอนิไซต์ค่ะมาตามท่อเรื่อยๆเรื่อยๆเขาจะส่งไปกลับๆค่ะถ้าทรัพยากรที่อยู่ในเครื่องพวกนั้นน่ะเต็มใช่ไหมเขาก็จะส่งกลับมาแล้วเก็บที่กล่องนี้ค่ะเห็นไหมมันเลื่อนเข้าเลื่อนออกอันนี้ก็วางท่อค่ะมาใต้ดินแหละฝังไว้ส่งแอนิไซต์มาปั่นใช่ไหมคะอย่างแรกสุดเราปั่นสาหร่ายกับเพลค่ะโอ้กล่องว่างเลยเหรอนี่อ้าวดินเหนียวไม่มีเลยค่ะแปลว่าใช้ตลอดเวลาแล้วดินเหนียวตรงนี้ค่ะไปผ่านกับลาวาใช่ไหมเราก็จะได้เป็นบริกโอ้นั่นๆๆเมื่อกี้เหมือนเห็นแว๊บๆนี่ไงนี่ไงไปแล้วบริกปั่นรวมกับแอนดิไซค่ะปุ๊บๆๆๆในเครื่องนี้เลยดีงามมากๆค่ะก็จะได้นี่ยังไงล่ะแอนดิไซค์อร่อยโอ้โหไม่รู้สึกแปลกที่มันหมดเนี่ย 45,000 จะสเต็กอะไรขนาดนี้นี่โอ้โหเยอะจัง700เหรออ่ะให้ตัวอัปเกรดไปเพิ่มไงแล้วทำไมแอนดิไซค์อร่อยไม่ส่งไปเครื่องนี้ล่ะผลิตเมคานิซึมเหรอคะตอนแรกหมิวเช็คนะตอนที่ทำเสร็จแล้วมันทำงานได้เอ๊ะก็ไม่ได้เต็มนี่ 7,500 นะคะเพิ่ง100กองเองนะ 3,000 เองนะเอ๊ะทำไมอะไรไม่ทำงานโอ้เลื่อยพังค่ะจากข้อมูลที่เขาให้มาเขาบอกว่าเลื่อยน่ะไม่จำเป็นที่จะต้องทำเป็นระบบอัตโนมัติหรอกเนาะเจ้าตรงนั้นหมิวใส่เลื่อยให้ประมาณน่าจะ 4-5 อันเองค่ะจากเลื่อย 4-5 อันได้เมคานิซึมมา 7,000 การใช้ต่อครั้งคือประมาณ8ชิ้นค่ะนั่นแปลว่าเราได้ประมาณ700ชิ้นแล้วนะ เหลือเฟือโชว์สกิลเอ้ยโดดขึ้นไปนั่นแหละนี่ไงล่ะไปเลยค่ะใส่เข้าไปแค่นี้พอตรงนี้ก็เหมือนกันสกรูไดเวอร์ใช่ไหมคะเหลืออีก8อันเนาะก็ได้เยอะแล้วโอ้ทำงานได้เห็นไหมมาแล้วแอนดิไซต์อร่อยที่อยู่ในกล่องทางด้านนู้นค่ะส่งเข้ามาผ่านการสตัมไม่เรียกว่าสตัมสิเรียกแบบประกอบร่างด้วยแขนกลเนี่ยแล้วก็ตัดมุมอีกทีหนึ่งด้วยเลื่อยทีนี้เขาก็ไหลเข้าสู่กล่องได้แล้วยอดเยี่ยมค่ะนี่คืออะไรไม่รู้อะแปลว่านี่คือมิวสำเร็จบทที่หนึ่งกับบทที่สองแล้วสินะอ้าวไงงั้นก็ถูกแล้วนี่ก็ถูกแล้วอัตโนมัติแล้วของเหลวก็ทำแล้วอ้อต้องเอามายืนยันค่ะด้วยการใส่ในกระป๋องทองแดงด้วยเหล็กล้มเหลวในกระป๋องทองแดงเนาะโอเคอ้าวต้องเอาหลอดอิเล็กตรอนมายืนยันโอเคแบตเตอรี่ซึ่งเทียร์สองก็มายืนยันอีกต้องเอาสกรูไดเวอร์มายืนยันด้วยค่ะคือแบบรัดไม่ได้เลยเหรอไอ้ของนั่นที่ต้องเอามายืนยันนี่หมิวจับต้องไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วพอยังไม่ได้ผ่านเควสนั้นค่ะที่เหลือมันก็เลยไม่คอมพลีทเนาะแอบไปขุดแร่มาอยู่นะต้องมีสิคอปเปอร์อ้าวซิงนิกเกิลอ้าวอ๋อนี่ไปขุดแร่ที่มันลึกไงคะมันไม่ได้คอปเปอร์มานี่นะนี่อะไรอ่ะนี่ไงคอปเปอร์หลอมเหลวอยู่ในนี้ค่ะ
เอ้ยต้องเอามาเป็นก้อนแล้วเอ๊ะนี่ก็คัพเปอร์ล้มเหลวไม่ใช่เหรอได้ไหมตังมาสิเออใช่ได้แล้วได้แล้วโอ้ทำได้ด้วยค่ะแค่แบบต่อท่อจากแท้งอ่ะโอ้ยแค่ตั้งในแบบที่ขึ้นรูปแรกใช่ไหมใช่ฐานขึ้นรูปอย่างก็ได้เลยนะเนี่ยตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะได้อ้าวเดี๋ย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 วนี่มันรีแพร์คิดมันไม่ใช่อิงก็อดอะทำผิดต้องไปหลอมใหม่อีกรอบมึงเนี่ยโอ้ยจ้าจ้าหลอมก็ได้ห้ามส่งออกไปก่อนขอกลับคืนมาเป็นก๊อปเปอร์นะตัวเองหลอมได้ไหมอุ้ยได้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 นี่ก็ทองเหลืองยืมหน่อยแป๊บนึงมาแล้ววางฐานลงไปแผ่นหล่อขึ้นรูปแม่พิมพ์สิเรียกง่ายๆเอ๊ะกดสิคะนี่เลยใช้แน่นอนนั่นแหละก๊อปเปอร์ค่ะเอ๊ะเอาอย่าไปกดที่ตรงนั้นสิขอบคุณค่ะแค่นี้แหละอยากได้นะมาแล้วมาแล้วมาแล้ววางไปครับค่ะทั้งเหล็กก็มีทำไมเควสบังคับไม่ใช้เป็นกระป๋องคอปเปอร์ก็ไม่รู้ค่ะถ้าใช้เป็นบักเก็ตด้วยถังเหล็กนี่จบไปนานแล้วเติมสกรูไดเวอร์ก่อนหยิบออกมาด้วย1อันเพราะเรารู้ว่ามีเควสค่ะเมคานิซึมเทียร์2หลอดอิเล็กตรอน1ชิ้นก็แค่นั้นแหละเออโอเคแมชชีนค่ะที่ทำจากทองเหลืองรางวัลต้อง16อันแน่เมคานิซึมเทียร์2รางวัล16อันค่ะเฮ้ยมันเป็นของที่หายากมากเลยนะแต่พอหมิวมีสักประมาณ 3,000 4,000 ชิ้นแล้วเขาให้รางวัลมา16อันเพื่ออะไรคะทำร้ายจิตใจผู้เล่นจัดๆโอ้ยกว่าจะได้สิ่งนี้มาด้วยความยากลำบากแล้วดันให้รางวัลเป็นสิ่งนั้นน่ะเสร็จสักทีโอ้โหรางวัลเป็นของที่มีแล้วคือถ้าเราไม่มีของพวกนี้ค่ะเราทำเควสนี้ไม่ได้หรอกแล้วทำไมเราต้องทำเควสนี้เพื่อเอารางวัลไอ้พวกขยะพวกนี้ด้วยประมาณนี้เออนี่ไงล่ะมาแล้วค่ะเรียบร้อยสำหรับบทที่2บทที่3ค่ะคาถาสิทธิ์ ใหญ่กว่าเดิมอีกบทที่2มาเยอะแล้วบทที่3นี่มันอะไรนี่โอ้หลายอย่างมากๆค่ะอ้าวบังคับเอนเดอร์ดัสแล้วเหรอนี่ให้ยุ่งกับ TNT ด้วยเหรอใช้เมคานิคอลคราฟค่ะในการสร้าง TNT โอ้คราฟระเบิดออโต้กระบวนการทำอะไรนะซิงคูลาริตี้ที่เราเคยเห็นใช่ไหมคะในตอนต้นแล้วก็กระบวนการโปรเซสอย่าบอกนะทรัพยากรใหม่ใช่ค่ะวัตถุดิบใหม่โหวิธีทำโอ้โอ้โหบทมันดูซับซ้อนมากเลยค่ะได้เห็นอย่างคร่าวๆโอ้ให้มีสลามมี่ด้วยสลามเฟิร์นค่ะโอ้เคยไปเก็บเกี่ยวมาแล้วก็คือไอ้พวกสกายสลามที่ตกมาจากสวรรค์อะไรอย่างนี้แหละแต่ทีนี้เรายังไม่เริ่มบทที่3ค่ะเพราะคิดไว้ว่าถ้ากองทุกอย่างน่ะไว้ที่เดียวกันจากตรงนู้นน่ะไอเทมค่ะหลอดอิเล็กตรอนมาทำท่อไหลไปไหลกลับโอ้อลังการดีเหมือนกันมันจะแหลกง่ายก็เลยคิดว่าจะสร้างพื้นที่โซนใหม่ค่ะสำหรับบทที่3เนาะที่คิดไว้ก็น่าจะเป็นโซนฝั่งทางนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นโซนฝั่งทางนู้นค่ะยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ก็คิดไว้หรือไม่ก็อาจจะเป็นโซนนี้ก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่หมิวก็อยากจะลองนะ Tinker and View นี้ค่ะทั้งของ Tinker อะมันน่าลองมากเลยอ่ะ Broad Axe ค่ะเขาบอกว่าเป็นขวานที่แบบตัดต้นไม้ปุ๊บล้มโค่นได้ทั้งต้นอ่ะโอ้จะล้มทั้งหมดในทีเดียวค่ะ Heavy Powerful Weapon ด้วยนะ แล้วก็อันนี้เป็น Silent Hammer ใช่ไหมคะขอนใหญ่ไงโอ้น่าใช้มากสามารถที่จะเคลียร์พื้นที่ในระยะกว้างๆได้น่าลองค่ะลองดูซิวางลงไปหัว Pickaxe 1หัวขวานใหญ่1หน้าคิปเปอร์อีก1ค่ะมาสีรู้สึกว่าจะใช้หน้าคิปเปอร์2เนาะได้แล้วหัวขวานหน้าคิปเปอร์เดี๋ยวนะหน้าคิปเปอร์2แล้วนี่อ้าวอ๋อครบเลยค่ะเหลืออะไรหัวพิกเอ็กก็มาแล้วนี่หัวขวานก็มีครบแล้วค่ะใช่แล้วแค่นี้แหละยังเหลือค้อนใหญ่ค่ะที่ทำจากสตีลกินเท่าไหร่นั่นเฮ้ยใช้เยอะมากอย่างแรกเลยเลือกขวานก่อนสิด้ามจับไม้แน่นอนใส่ไปอ้าวลืมข้อต่อค่ะข้อต่อจ้ามาอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะโอ้ขึ้นรูปไวมากดูที่โต๊ะสิคะเอ้ยมันดูดีนะเนี่ยไหนลองใส่ข้อต่อไปสิโอ้เรียงกันสวยงามมากๆเลยอะอันนี้มิวใช้เป็นวัตถุดิบเดียวกันทั้งหมดเนี่ยก็ดีคือสภาพ durability ใช่ไหมจะเยอะมากเลยตื่นมาสิยังไม่ชัวร์เท่าไหร่ขอดูนิดหนึ่งค่ะน่าจะเป็นเทียร์3บวก 4% durability ค่ะแล้วก็ดาเมจแล้วก็สปีดต่อเลเวลหมายความว่ายิ่งใช้สติลหลายชิ้นใช่ไหมคะก็จะยิ่งได้ทั้ง durability สปีดโอ้แล้วก็ดาเมจเพิ่มโอ้มีหน้าล่ะสภาพ durability ถึงเยอะขนาดนี้ค่ะจัดมาต่อไปก็
ค้อนใหญ่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอุ้ยได้แล้วค่ะโอ้โหหน้าจออุ้ยยกขึ้นใหญ่มากเฮ้ยเป็นกวานที่จอมมากดูน่ากลัวโอ้คุณผู้ชมคะนี่มันอะไรกันเนี่ยกวานนี้จามหัวซอมบี้ทีเดียวไม่ใช่หัวซอมบี้จะกระเด็นเลยเหรอนี่ใหญ่มากประทับใจนี่คือค้อนค่ะค้อนขวานอุปกรณ์โอ้แบบปกติไม่เท่าไหร่ผมเป็นขวานสมแล้วก็เป็นบอร์ดแอคอะใหญ่อลังการงานสร้างดีจริงๆบอกได้คำเดียวประทับใจขอลองอุ้ยสปอนติดมาในต้นไม้เอาล่ะเราจะไม่ฆ่าเขาค่ะการไม่ฆ่ามีข้อดีนะใช่เพราะมันจะไม่มีโจรกลุ่มอื่นสปอนเกิดมาล่ะเลี้ยงไว้อย่างนี้แหละอยู่ในนั้นแหละไปจนวันตายเลยนายตัดไม้เฮ้ยตัดได้ดูรับบิลิตี้เยอะความเร็วในการตัดอยู่ประมาณเหล็กค่ะตอนนี้แต่ก็คือเป็นระดับไดมอนด์นั่นแหละแปลว่าต้องมีสปีดสินะเจ้าซอมบี้ถ้านายเจอค้อนนี้ไปเมื่อไหร่เนี่ยไม่เหลือแน่นอนเนี่ยมั่นใจค้อนตัดไม้เป็นความคิดที่ผิดโอ้สามคูณสามโอ้โหยอดเยี่ยมมากอันนี้เหมาะสำหรับการขุดเหมืองค่ะเปรียบเทียบอุปกรณ์3อย่างเนาะขวานใหญ่เหมาะมากสำหรับตัดไม้ค้อนใหญ่เหมาะมากทำดาเมจใส่มอนเตอร์ค่ะแล้วก็ขุดเหมืองส่วนเวนแฮมเมอร์ก็เหมาะมากในการขุดแร่มันต้องมีที่สำหรับขุดดินใช่ไหมแล้วหมิวก็เพิ่งเห็นค่ะถ้าต้องการขุดดินจะต้องใช้เป็นเอ็กควเตอร์ใช่ใส่เข้าไปเลยจัดมาเราไปตีแบดกันไหมคะนี่มันไม้แบดมินตันชัดๆเอ้ยไม่สินี่มันไม้ตบแมลงวันค่ะมาดูสิโอ้โหเคลียร์ดีจริงๆมันง่ายมากเลยค่ะบอกเลยว่างานนี้หมิวจะไม่ทำอะไรมากค่ะใส่อย่างเดียวคือสปีดเรื่องนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมเลยค่ะที่บอกข้อมูลมาว่ามันมีใส่อัปเกรดเพิ่มได้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้จริงหมิวก็ทราบค่ะแต่ว่าลืมไปแล้วนี่ไงใส่หัวมังกรค่ะบวกเพิ่ม1 ability ทอมพิกเอ็กปกติของเราก่อนสิสภาพกลับคืนมาดีงามค่ะไปลองดูสิมันจะดีแค่ไหนนะโอ้ยบอกได้คำเดียวค่ะก็ไวกว่าเดิมนิดนึงอ่ะแค่นิดเดียวเดี๋ยวลองดูสิโอ้โหไวขวานนี้ล่ะมาดูขวานด้วยสิก็ไวขึ้นมาในระดับหนึ่งค่ะเอาล่ะงานนี้เคลียร์พื้นที่ได้ไวแน่นอนค่ะบอกได้คำเดียวประทับใจมากๆเลยต้นไม้ที่แบบขวางทางเราอยู่ใช่ไหมดีเลยตัดออกไปเลยค่ะถ่ายไปถ่ายมามันกว้างขึ้นเรื่อยๆค่ะกินระยะมาแบบครึ่งหมู่บ้านแล้วนะเนี่ยพอได้อุปกรณ์ดีชีวิตก็สบายขึ้นเยอะเลือกไม้ที่จะไปทำบ้านพื้นก็เตรียมไว้เรียบร้อยไงนายเฮ้ยต้องมาทดสอบอาวุธหน่อยอ้าวไม่ได้เอาค้อนมามีขวานเนี่ยโอ้ไม่ตายแต่เลือดหายเยอะมากเริ่มเลยอะโซนบ้านนี่แหละพื้นไม้ยาวเท่าที่จะยาวได้วางท่อนในพื้นที่ระดับต่ำก่อนเพราะมิวเข้าใจว่าแมงมุมค่ะมันเกิดได้นะแล้วมันชอบเกิดมาส่งเสียงร้องเพราะยังไงเราก็คงไม่ถมดินตรงนี้หรอกค่ะจะใช้วิธีการปูทับไปเลยฐานใหม่ในบทที่3นี้ต้องใส่ใจนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเห็นข้อมูลมาแล้วว่ามันแบบน่าจะวุ่นวายชีวิตน่าดูคำถามที่แบบเราอยู่ได้แบบสะดวกสบายน่าจะทำให้เราพัฒนาโลกนี้ได้ไวขึ้นค่ะแค่ยกกระทะก่อสร้างขึ้นมือมาโอ้โหมันน่ากลัวมากวางผิดนี้ชีวิตไปเลยนะไปปูพื้นบ้านทำไมพื้นบ้านดูเรียบเนียนได้ขนาดนี้นี่มันพื้นไม้เนี่ยสมแล้วกับที่เป็นสมูทค่ะเนียนตามากๆคือถ้าไม่ปักขนาดนี้ค่ะมอนเตอร์เกิดแน่นอนคือถ้ามันเท่ากับ7เมื่อไหร่นะมอนเกิดแน่นอนอ่ะนี่คือต่ำมากๆแล้วนะคะเนี่ยโอ้โหยังต้องปักท็อตขนาดนี้ถ้าเป็น 1.18 นะให้เลยท็อต4อันเนี่ยกลุ่มพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วแหละจำได้ว่ามีไม้อยู่ค่ะสีแบบฟ้าๆหรือไม่ก็สีแดงๆอ๋อนี่ไงสกายรูทล็อกใช่ได้จากไบโอมสกายสลามใช่ไหมคะอุ้ยได้มันได้สีฟ้าน่าจะสวยนะเหมือนเอาไม้ธรรมดาไปทาสีเลยเวลาเดินผ่านได้ความรู้สึกว่าเหยียบสลามอะความหาวันละเล็กวันละน้อยค่ะบันไดจากสลามเริ่มแต่โซนฝั่งทางซ้ายค่ะแล้วก็ไปติดกับหมู่บ้านชาวบ้านถัดจากนี้ก็ยังเหลือพื้นที่อีกนิดหนึ่งค่ะที่ทำอะไรต่อเพิ่มเติมได้ในอนาคตเลยมาเริ่มร้อมกรอบกันเลยค่ะด้วยไม้สีนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างใช่แล้วเปิดหน้าต่างได้ด้วยนี่แหละความฟิน ตั้งใจไว้จะเปิดอย่างนี้เลยค่ะดูดีน่ะปิดก็สวยเปิดก็เยี่ยมค่ะประทับใจสุดๆสำหรับ Minecraft Mod ที่มีของตกแต่งให้ก่อสร้างค่ะวิ่งไปคราฟไม้มาก็หลายรอบแล้วค่ะยังไม่เสร็จเลยอะไรนี่ตั้งไปสร้างมารู้สึกเอ๊ะวางพื้นบ้านใหญ่ไปมั้ยเนี่ยปิดมุมแบบนี้ก็ดูดีค่ะขอลองประตูทางเข้าบ้านหน่อยสิวางแบบนี้ค่ะธรณีประตูเห
็นอย่างเงี้ยโดดผ่านไม่ได้นะมันความสามารถแข็งแกร่งเหมือนรั้วเลยค่ะเนี่ยถ้าวางแผ่นเหยียบล่ะโอ้เฮ้ยเหยียบเข้าโอ่งได้เปรี้ยวมากมากวางไปเลยค่ะดี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 คือแบบในบ้านโซนนี้เราก็ปลอดภัยแล้วนะเรายังจะต้องมีอะไรกั้นด้วยเหรอกันหน่อยไม่เสียหายใช่ไหมเว้น2บล็อกมาเลยค่ะตรงนี้เป็นทางเข้าบ้านแบบปกติเนาะมิวจะทำทางเข้าบ้านสไตล์ขี้เกียจด้วยค่ะมีให้เลือกอ่ะอยากเข้าแบบไหนก็เข้าแบบนั้นไปเลยนี่จะเป็นวิถีของคนขี้เกียจอ่ะการเข้าแบบนี้เพราะเราจะเดินมาอย่างนี้แล้วเราก็ยิงอย่างนี้ไงล่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนโดนตรึงวันแห่งความชิวๆเดินมาปุ๊บเข้าบ้านเออโดนตรึงค่ะต้องโดดให้พ้นอ่ะโดดปกตินี้โดดเข้าไม่ได้นะสลิงค่ะแล้วก็กระโดดไปเ ข้าบ้านต้องมีเทคนิคขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมิวทำเป้าให้ใหญ่ขึ้นแล้วค่ะจะได้แบบดีดตัวแม่นๆลองดูสิโดด ถ้าจะออกจากบ้านใช่ไหมเอ้ยเฮ้ยมีอย่างนี้ก็ได้แล้วเนี่ยแต่เล่นยากค่ะแต่ออกจากบ้านปุ๊บโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอ้นี่ดีไปนี่ดีไปไม่เอาไม่เอาอันนั้นโดนเหวี่ยงอะโอ้แต่ด้านหน้าไม่โดนเหวี่ยงค่ะเพราะว่ามีธรณีประตูกั้นไงอู้หูยเกือบตายไม่ดีไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวค่ะเมื่อกี้หัวกระแทกเขาพังตัวเองทำไมมันเสียงได้ขนาดนี้หยดโดดมาปุ๊บโอ้มีการเหวี่ยงอู้สนุกจริงๆตัดขอบอีกชั้นหนึ่งด้วยไม้สีขาวค่ะให้มีสีขาวที่สวยงามแน่ใจเหรอเพื่อความสวยงามเป้ากันมอนเกิดค่ะมีประโยชน์ด้วยอ้าวมีคนมาทักทายว่าไงเจ้าพ่อมดไม่ใช่สิคะนี่มันพ่อคาเร่ร่อนเรียกผิดไปหมดเลยเมื่อสักครู่ค่ะพอมีเวลาว่างเลยไปนั่งอ่านเควสในบทที่3มาก็เลยได้รู้ว่าเราต้องใช้ประโยชน์จากสลามค่ะสกายสลามที่กระจายอยู่ทั่วไปนั่นแหละได้เวลาเอามาใช้ประโยชน์แล้วในบทต่อไปค่ะเราจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ใช้เหล็กใช่ไหมแล้วก็ใช้นิกเกิลค่ะใช้ไม้ใช้ทรายแล้วก็ใช้ก้อนหินเยอะมากเขาแนะนำให้เรามีแบบของพวกนี้เตรียมไว้ก่อนนะก่อนที่จะขึ้นบทที่3ค่ะบทสรุปของบทที่3คือการได้เมคานิซึมเทียร์3ค่ะต้องมีส่วนผสมของอินวาด้วยก็คือเอานิกเกิลกับเหล็กผสมกันโอเคมิวทราบข้อมูลอย่างคร่าวๆแล้วเขาชื่อว่าสลามมี่เฟิร์นค่ะนี่แหละที่ต้องใช้เลยสำคัญยิ่งกว่าอะไรดีเขาบอกว่ามันเป็นทางเลือกนะถ้าคุณไม่อยากทำม็อบฟาร์มคุณสามารถใช้ใบสลามพวกนี้อ่ะใบเฟิร์นเนาะของสลามพวกนี้แทนได้เอาล่ะมันจะจีเนียสขนาดไหนคะเนี่ยขอทดสอบกว้านหน่อยสิโอ้โหแรงนี่คือน้ำอะไรสกายสลามเหรอเฮ้ยมันคือสกายสลามเหลวเลยค่ะโอ้โหดีงามมากนึกว่าจะเป็นน้ำเปล่าไม่ใช่ปกติเราต้องใช้สลามบอลใช่ไหมคะเอาไปหลอมเหลวแต่ไม่น้ำที่ไบโอมนี่คือน้ำของมันเลยเป้าหมายสำเร็จค่ะได้สลามสีฟ้ามาแล้วเหลือสลามสีม่วงกับสีเขียวหายังไงเนี่ยสีม่วงหายากสีเขียวมิวเคยเห็นมาแล้วนี่ยังไงล่ะข้างหน้าเราใช่เลยค่ะเฮ้ยถูกต้องสลามสีเขียวขอน้ำหน่อยสิต้นไม้ด้วยสีเขียวสวยแต่บลิ้งหนึ่งตัวโอ้โหได้มาประมาณ 2-3 อันเนี่ยดีๆๆที่เหลือก็แตะเลยค่ะหมดแล้วเนาะโอ้อยู่ในน้ำสลามไม่จมค่ะไม่มีเอฟเฟกต์ของการจมน้ำเลยเฮ้ยอะไรนี่เห็ดค่ะนี่คือบล็อกเห็ดเอ๋อย่าบอกนะว่านี่คือเห็ดมันคือแหล่งเขาเรียกว่าเชื้อเห็ดน่ะประมาณนั้นค่ะได้ใบเฟิร์นสลามสีเขียวกับสีฟ้ามาแล้วสีม่วงก็คงไม่ยากแล้วแหละสวยมากค่ะไม้สองสีนี้มันแบบสีแสบตามากเลยอ่ะสีแสบสุดๆค่ะไม่แสบตานะคือสีแบบสดใสแสบจริงๆชอบมากมาทำงานของเราดีกว่ามิวเห็นแล้วว่าต้องคราฟเขียงใช่ไหมคะไม่ใช่เขียงสิมันคือเขียงมันคือเขียงค่ะวางไปแล้วก็หั่นค่ะเอ้ยได้แล้วมี2สีใช่ไหมหั่นไปรูนสโตนมีอยู่11ค่ะขอ1อันต่อคราววางรูนสโตนไปวางใบไม้ลงมาค่ะเท่ากันนี่สีม่วงแน่เอาล่ะได้แล้วค่ะมันไม่ได้มาเป็นต้นเขามาเป็นใบแล้วก็หมายความว่าอ๋อต้องไปผ่านสปิริตไฟค่ะเรียกว่ายังไงอะไฟสีม่วงก็แล้วกันเนาะจากในเควสเนาะเขาบอกว่าต้องมีไม้จำนวนมากๆค่ะไม้สติกหินต้องมีเยอะๆแล้วก็ทรายต้องมีเยอะๆไม้สติกมี 60,000 น่าจะพอแหละ
เหลือกินเหลือใช้มิวว่าถ้ารอบบทที่3เดี๋ยวเราทำแหล่งหาทรายแหล่งใหม่ดีกว่าค่ะระบบพวกนี้ที่มันเป็นของบทที่1บทที่2นี่ก็เอาไว้เป็นส่วนของเขาไปเลยน่าจะเป็นระเบียบกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องย้ายเครื่องจักรให้มันยุ่งยาก ในที่สุดก็ได้มาเห็นแบบใกล้ๆแล้วส่งกลับไปกลับมาค่ะเหลืออะไรเยอะที่สุดเหลือเท่ากันค่ะแกรบโบคอบสโตนไดออไรต์คอบสโตนหินแกรนิตอะไรก็ได้อะมันคราฟได้หมดเลยมิวว่าใช้หินแกรนิตนี่แหละต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์นิดหนึ่งสินะลำบากชีวิตเพราะตอนนี้ฟิลเตอร์ค่ะสั่งให้เก็บแค่เอนิไซต์ไงอย่างอื่นไม่เก็บค่ะเพราะมันล้นมิวจะสั่งให้เก็บหินแกรนิตด้วยเป็น2 อย่างก็พอขาดอะไรก็ขาดได้แต่ประเจขาดไม่ได้นะหยุดดูดก่อนอ๋อรู้แล้วว่าทำไมมันเล็งไม่เข้าที่มันเล็งไม่เข้าอ่ะเพราะว่านี่ค่ะผลผลิตไงที่มันมาขวางอยู่ทำให้เราเล็งกล่องไปเข้าโอ้ยังงี้นี่เอ้ยเดี๋ยวนี่มันส่งออกนี่มันส่งออกอย่าทำอย่างนั้นเรารู้ไม่ใช่ความผิดของนายหรอกนะได้แล้วค่ะคือตอนนั้นที่เล็งไปเข้าเพราะว่าทรัพยากรหินบล็อกมันขวางไงหินแกรนิตต้องถูกดูดเนี่ยที่เหลือกองไว้ข้างหน้านี่แหละ1,200 สแต็ก 1,500 โลดห้องก็ไว้รกๆอย่างนี้เลยค่ะผลิตทรัพยากรได้ก็คงไม่มารื้อหรอกเล่นสไตล์เอ็มทีมอยู่ไมโครฟเราต้องจัดลำดับความสำคัญเป็นบันไดนี้ก็ไม่ยอมทำเหมือนกันนะเนี่ยยอมแบบกระโดดขึ้นก็บอกแล้วไงคะมันจัดลำดับความสำคัญบอกมาซะดีๆว่าพี่ขี้เกียจตั้งหากละแม่มันมีงานที่ต้องทำเยอะไงคะแม่อะไรที่แบบไม่ต้องทำก็ไม่ต้องทำไว้อย่างนั้นเลยเนาะเราขยันหนึ่งบางเรื่องอะแต่บางเรื่องก็แบบปล่อยๆไว้ก่อนไว้รำคาญจริงก็ค่อยไปจัดแล้วกันเนาะในวันนี้ค่ะเห็นไหมเราได้โซนบ้านหลังใหม่มาแล้วแล้วก็เช็คทรัพยากรเตรียมทรัพยากรไว้แล้วพร้อมอะสำหรับบทต่อไปสำหรับ Minecraft Mod Pack Create Above and Beyond ค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาลากันแล้วเนาะเกมแคสไม่มีปัญหาค่ะหัวร้อนไม่เป็นไรมือยังเล่นต่อไปได้เพราะมันสนุกมากนั่นเองโอเคบ๊ายบายค่ะ